สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพูดไม่ค่อยชัดนะคะลิ้นไก่สั้นนะโอเควันนี้ค่ะชิดจะมาทำรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเล็บนะคะก็อย่างที่เห็นนะว่าชิดไม่ได้ทำเล็บนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำสีเจลมาแล้วมันแบบอยากให้เล็บได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยเล็บมันจะบางใช่ไหมแล้วมันก็จะเปราะนะก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ชอบการทำเล็บมากแต่ว่าสภาพเล็บเนี่ยไม่สามารถทำเจลได้อีกต่อไปแล้วนะคะชิดก็มีหนึ่งทางเรื่องดีๆนะที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังแบบฮิตเลยเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เลยน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะคะสำหรับ Dashing Diva นะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บนี่แหละที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะตอนนี้ก็มีวางขายทั่วไปและทาง Event Boy ก็มีนะคะหรือว่าหน้าเว็บไซต์อันนี้จะซื้อมาจากเว็บไซต์ของเขานะคะเป็น Facebook Official ของเขาเลย Dashing Diva Thailand นะคะก็ดูได้นะคะหรือว่าร้าน Pre-order ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยรู้สึกตอนที่ชิซื้อมันมา490ตอนนั้นอะชิซื้อมานานแล้วประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้แต่ว่าตอนนี้นะคะล่าสุดเลยเขาลดราคาลงมานะคะอยู่ที่360บาทต่อ1กล่องนะก็ถูกลงมากแล้วก็คุ้มมากนะคะ1กล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด30อันนะคะสามารถเทียบกับเล็บของเราได้จะได้รู้ว่าอันไหนเนี่ยพอดีแล้วก็ใช้ได้แบบมันไม่เงอะออกมาเองนะคะเดี๋ยวชิจะลองติดเป็นตัวนี้นะวันนี้นะคะเป็นสีเทาอ่อนนะแล้วก็มีกลิตเตอร์ตรงช่วงปลายเล็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเขามีอะไรบ้างนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีตัวอันนี้อุ้ยเอาร่วงเอาชอบมันเนาะนะคะก็จะมีตัวอย่างเล็บนะคะมีแผ่นทำความสะอาดเล็บนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้แล้วก็ตัวเล็บที่เป็นให้เราเลือกให้เราทาบนะคะชิ้นเลือกไว้แล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองติดไปพร้อมๆกันนะโอเคไปชมกันเลยค่ะก็นะคะขั้นตอนแรกนะก็ต้องทำความสะอาดเล็บของเราก่อนนะคะโดยใช้ตัวนี้ที่เขาให้มานะคะตัวนี้ก็คือ Prep Pad นะคะ Clean Nail นะคะจริงๆแล้วว่าก่อนที่เราจะติดอะค่ะก็สามารถตัดเล็บอะไรก่อนก็ได้จะได้ขนาดพอดีกับเล็บด้วยนะคะแล้วก็แบบจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะก็เช็ดเล็บห้ามเล็บที่เราเลือกไว้นะคะอย่างอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูใกล้ๆก่อนว่ามันจะมีแผ่นพลาสติกตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยแผ่นเวลาเราติดนะคะเราต้องนำแผ่นเนี้ยเข้าหาตัวนะอย่างเล็บอันนี้มันคือนิ้วโป้งใช่ไหมเวลาเราติดอะเราต้องเอาฝั่งพลาสติกนะคะแปะลงไปอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแปะอย่างนี้แล้วมันก็เลยมันจะไม่พอดีอะค่ะนะคะก็มาเริ่มติดกันเลยก็แกะพลาสติกนะคะด้านในเขาก็จะเป็นกาวเห็นไหมไม่รู้กล้องจะโฟกัสไหมก็ทาบลงไปบนเล็บนะคะจากนั้นนะคะก็กดค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีนะคะกดแช่ไว้ก่อนให้มันแบบผสานตัวกันนิดนึงวิธีนี้ชิก็อ่านมาจากเว็บไม่ใช่เว็บสิหน้า Facebook ของ Dashing Diva นะคะถ้าเกิดใครยังงงว่าจะต้องติดอะไรอย่างไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจของเขาเลยนะคะเท่านี้เองเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วนะคะเป็นการทำเล็บที่ง่ายมากนะถ้าเกิดสมมุติว่าเล็บมันไม่พอดีหรือว่าเกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะตะไบหรือว่าตัดแปะอะไรได้นะคะโอเคเราไปเล็บต่อไปกันโอ้โหนิ้วนี้ขอโทษด้วยค่ะไม่ได้ตั้งใจเล็บมันก็จะยาวนิดนึงนะคะยาวถ้าใครไม่ชอบก็นั่นแหละตัดได้นะ
อย่างในกล่องเนี้ยค่ะเขาก็จะมีไลน์แบบฟิลเตอร์อะไรมาให้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเล่นกับมันได้นะแบบติดเล็บนิ้วตรงนั้นตรงนี้ได้มันใช้ง่ายมากเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งข้างดูสิมันสะดวกมากอะแล้วมันก็พอดีกับเล็บด้วยคิดว่ามันจะดูหนาไปเนาะนิดนึงแต่คิดว่าก็แก้ขัดอะได้อยู่นะคะถ้าใครอยากพักเล็บจริงๆอะคิดว่านี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีโอเคนะคะก็ติดครบแล้วทั้งสองจะได้แบบเลอเอ้ยโอ้ยมันแบบเหมือนแบบไปทำเล็บมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็สะดวกนะคะใช้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีฝีมืออะไรมากอะแค่ลอกสติ๊กเกอร์แล้วติดเป็นนะแค่นั้นก็ได้เล็บดีๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ส่วนตัวชีสนะคะมองว่ามันจะค่อนข้างหนานะถ้าเกิดดูอะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมชื่อสูว่ามันจะมันดูรู้ว่าค่ะว่าเป็นเล็บปลอมเพราะว่ามันหนาแต่ก็ นั่นแหละ โอเคข้อดีของเขาเลยนะคะมาสรุปกันแล้วกันเนาะโอเคข้อดีนะคะคือถนอมเล็บของเรานะคะจะได้เล็บเราจะได้ไม่ต้องแบบเจอการขูดการตะไบอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะคะก็คือลอกกาวแล้วก็ติดได้เลยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยมีเล็บที่เป็นสำรองอะค่ะเยอะนะก็ทั้งหมดมี30ชิ้นเลยนะคะก็จะได้สามารถเทียบได้ว่าเล็บเราเนี่ยไซส์ไหนอะไรประมาณเนี้ยนะคะข้อแนะนำจากทาง Dashing Diva นะคะนั่นก็คือเวลาเลือกเล็บอะค่ะให้เลือกเล็บที่เล็กกว่าเล็บจริงนิดนึงนะคะจะได้ติดง่ายพอดีกันนะคะส่วนข้อเสียก็นั่นแหละอย่างที่บอกอะมันดูหนาแล้วมันดูแอบปลอมแต่ว่ามันก็ถ้าไกลอ่ะมันก็ยังโอเคใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ราคามันเนี่ย360บาทจริงๆ360บาทเนี่ยสามารถทำเล็บเจลได้เหมือนกันเนี่ยค่ะหรือว่าทาเล็บสีธรรมดาอะไรก็ได้เหมือนกันก็คือราคาใกล้เคียงกับการทำเล็บจริงๆอ่ะก็ถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเราชอบทำเล็บจริงๆหรือว่าชอบแบบเป็นติดเล็บแล้วคือเท่าที่ชีสังเกตนะคะก็คือทุกวันนี้มันมีการทำเล็บปลอมมาขายเยอะใช่ไหมเล็บที่มันใช้กาวแบบเป็นกาวหยอดๆอันนั้นฉันไม่เคยลองนะฉันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าชีสูว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะหน้าเล็บมันจะเสียมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆเคยลองใช้ก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะส่วนตัวชีสเราไม่เคยลองคือแบบนี้ถึงแม้ว่าราคามันจะสูงอะค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะถนอมเล็บของเรามากกว่าแล้วก็แกะออกง่ายนะคะก็คือใช้ไม้ในแงะเขานิดนึงเขาก็หลุดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปจับปุ๊บอะไรมันจะหลุดนะหมายถึงว่าจะพูดยังไงดีอะคือมันติดทนเราหยิบเราจับเราลอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หลุดจากเล็บเราไปง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลอกตัวเล็บปลอมอันเนี้ยออกไปจากเล็บเราอะค่ะก็คือใช้ไม้อะค่อยๆงัดเขาออกเขาก็หลุดแล้วนั่นแหละงงไหมยิ่งพูดยิ่งงงปะนะคะก็นี่แหละมารีวิวแบบสั้นๆง่ายๆรวดเร็วนะคะก็ถ้าสาวๆชอบนะก็อย่างที่บอกนะคะไปเลือกซื้อเลือกลายกันได้ตอนนี้เขามีลายเยอะมากๆเลยนะแล้วแบบลายสวยด้วยเหมือนแบบทำเล็บเจลจริงๆอะแต่ลายเขาสวยเยอะแยะมากนะคะที่Facebook Dashing Diva Thailand นะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเขานะคะหรือเกิดใครอยากเห็นของจริงก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ Event Boy เหมือนกันนะคะราคาเท่ากัน360บาทนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชอบเป็นสายพรีออเดอร์ก็มีนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีลายเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีแบบคอลลาโบเรชันกับพวก Etude House อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลายกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะถ้าเกิดใครชอบแบบอยากได้เลยอยากได้ของฉันอยากติดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะออนไลน์แล้วก็ Event Boy นะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปเนาะขอบคุณและขอบคุณที่รับชมกันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ